ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนู Lucky Channel และนี่ก็คือ Challenge เอ๊ะจัง I am your father เอาละฮะก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับนะผมจะใช้สกิลของอาร์บี้ให้หมดก่อนนะฮะเพื่อลดเกาะและติดโอกาสสตันนะครับแล้วก็ใช้โล่ป้องกันทำมาโมเอาไว้อะไรเงี้ยก็ให้เวเวอร์เติมเกตแล้วก็เสริมเกาะเข้าไปอีกทีโอเคฮะอะไรเงี้ยก็เก็บเกตก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเกตของทามาโมะนะฮะจะต้องเต็มนะครับเราก็จะต้องแย่งบัฟจากเอจังให้ได้มากที่สุดนะครับผมตัวไหนที่มีนาฬิกาสีส้ม Thank you และเอจังก็จะกินอีกตัวนะครับแล้วก็ได้โล่ไปแทนแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะเพราะว่าเราตีตัวนั้นไม่ตายอยู่แล้วนะฮะโอเคครับเยี่ยมฮะติดสตันด้วยครับโอเคครับแล้วลูกสมุนก็จะออกมาเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะหมดสต็อกนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ไม่ต้องตีเอ๊ะจังนะฮะปล่อยไว้ก่อนแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือลดเกตนางนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็เติมเกตบวกคริติคอลเข้าไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะเก็บตัวกลางนะครับซึ่งเป็นบัฟดีนะครับผมแต่ว่าตัวไหนที่เป็นนาฬิกาสีฟ้าก็จะเป็นบัฟสีเราก็จะไม่เก็บมันเรียบร้อยครับให้อาร์บี้เป็นคนลาดนะครับผมบัฟจะได้ตกอยู่กับตัวดาเมจเรานะครับอันนี้เพิ่มบัตเตอร์นะครับถือว่าเป็นของดีเลยทีเดียวล่ะนะตัวนี้เราก็ต้องปล่อยให้เอจังกินไปนะฮะแล้วก็เจ้าตัวลูกตานี้นะครับเราก็จะแย่งบัฟจากมันมานะฮะโอเคก่อนอื่นก็ลดเกตก่อนครับผมใช้สกิลให้หมดนะฮะแล้วค่อยใช้โฮกุของทามาโมะนะครับนะก็บัฟให้เวเวอร์ไปนะครับจะเป็นการฟื้นเลือดไปในตัวด้วยมาก็เก็บเลยแล้วกันนะฮะโอเคใบที่3ใบอะไรดีนะเอาใบควิกแล้วกันนะฮะจะได้เพิ่มดาวไปในตัวคลีโบไลโซเรียบร้อยครับผมแตกโอเคฮะอันนี้จะเติมเกตให้เกตหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเป็นเอจังกินเข้าไปก็จะเติมเกตนะฮะไม่รู้ว่าเกตหรือ2เกตผมจำไม่ได้ครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออันไหนที่เป็นบัฟดีแล้วก็พยายามเก็บให้หมดตัวที่หมอจะเอามายืนนะฮะก็จะเป็นพวกฟอร์เรนเนอร์ไงครับเห็นหลายคนชอบหยิบบางตัวที่มีสกิลหลบมานะก็ใช้ได้เหมือนกันฮะเช่นพวกตระกูลหมาคูเป็นต้นครับโอ้โหมันก็จะเจ็บหน่อยๆนะอันนี้คือนางโดนดีบัฟไปนะเพราะนางกินอาหารที่แบบเป็นพิษเข้าไปนะฮะนะก็กลายเป็นท้องเสียไปนั่นเองครับก็โดนดีบัฟโอเคครับแล้วสิ่งที่เราต้องเก็บให้ได้คือประตูนะผมจะบัฟดาเมจนะฮะและหลังจากนั้นก็ใช้โฮกุของอาร์บี้ในการเก็บประตูบานนี้นะครับโอเคผมคิดว่าอาจจะไม่ตายถ้าอย่างนั้นก็ใช้การ์ดอาร์บี้ที่ดูดาวเยอะมากที่สุดแล้วกันโอเคครับผม8ด้านครับผมถ้าถูก8เหลี่ยมสตันแค่ตัวกลางนะฮะน่าเสียดายนะครับถึงแม้ว่าจะโดนห้ามสกิลนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเอจังจะกินไม่ได้นะผมนี่เป็นสกิลด่านทีนะฮะไม่ใช่สกิลติดตัวหรือว่าสกิลเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นๆโอเคครับผมได้คีกับได้เจนดาวแล้วก็ฮีมานะฮะซึ่งสำคัญมากนะฮะถ้าเกิดเอจังได้ไปผมบอกเลยครับว่าตีแรงแต่หลอดแรกแน่นอนโอเคครับผมนะถ้าดูเหมือนว่านางจะไม่ได้กินตัวนี้ตัวนี้นะตอนนี้สปริกกันเข้ามาแล้วนะครับสปริกกันก็เป็นบัฟดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราตีสปริกกันตายเนี่ยเราก็จะต้องเหลือเลือดแม็กเอ็นพีเป็นแค่1เท่านั้นนะครับซึ่งมันเสี่ยงเกินไปเราจะปล่อยให้นางกินไปแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือตีไอ้ตัวหางแมงป่องนี่ให้ตายก่อนนะฮะนะผมไม่รู้ชื่อมันจำไม่ได้นะโอเคครับผมนะก็ทำการเจนอาร์กันไปฮะนะคือไม่น่าจะตายในเทอร์นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าการ์ดอาร์บี้ขึ้นแค่ใบเดียวแบบนี้โอเคผมดูจะแตกหรือไม่แตกโอเคครับเจนเกตให้เต็มก็พอฮะอุ๊บโอ้โหแสบมากผมไม่มีเกาะทีแม่งขี้เลยตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเวเวอร์ตายก็ยังมีตัวสำรองอีกมากมายก็ผมตามเซตที่ผมได้จัดไปนะฮะเอาละครับในเมื่อเกตไม่เต็มก็บัฟขี้ไปเลยแล้วกันมาเอาละเราจะเอาการ์ดมิกงขึ้นนะฮะเป็นอันดับที่2แล้วกันเนาะไม่ดี3ดีกว่าจะได้ชาร์จเกตให้กับเวเวอร์ไปด้วยครับผมเ
เราต้องให้อาร์บี้ล้างตัวเองไปก่อนนะแล้วก็จะได้บัฟดาเมจมานะฮะโอเคสุดยอดนะอะไรเงี้ยก็ทำการใช้โฮกุของทามาโมะนะฮะชูอัพเยี่ยมเลยฮะโอเคทีนี้มันก็จะกินสปริตกันนะครับผมแล้วมันก็จะได้ตีแล้วลบกรอกเนาะใช่ไหมน่าจะตีแล้วทำให้เราติดดีบัฟอะไรสักอย่างนะฮะแต่ก็ดีแล้วครับที่เราไม่กินไปนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็ต้องปล่อยตัวขวานะฮะแล้วก็เก็บจากหนังสือเล่มเขียวอันนี้นะครับหนังสือเล่มเขียวนี่ผมจำได้แม่นเลยว่ามันจะเพิ่มบัฟควิกให้กับเรานะฮะซึ่งก็ดีนะครับอย่างน้อยจะทำให้เอจังในโฮกูเบาลงนะถ้าเกิดเราแย่งมาได้โอเคครับผมพยายามลดเกียรติไปอยู่แล้วก็เติมนะครับเติมเลือดให้กับเวเวอร์นะถึงแม้ว่าเวเวอร์จะไม่ได้เป็นตัวดาเมจหลักก็ตามนะฮะโอเคครับผมก็หน้าให้อาร์บี้ลาดไปนะฮะคือเราจะใช้โฮกุต่อเมื่อมีตัวเลือดหลักแสงขึ้นไปเข้ามานะครับผมตัวที่เลือดหลักหมื่นก็ให้ตีธรรมดาเก็บอาร์ตไปโดยให้อาร์บี้เป็นคนลาดปับแตกเรียบร้อยโอเคครับผมได้บัฟควิกมาละนะส่วนตัวนี้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมอะโอเคครับผมมันจะลดคริติคอลนะครับนะแล้วก็โดนอยู่ครับเจ็บอยู่นะไอดีบัฟดาบที่ติดอยู่กับเอจังนี่คือเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากครับโอเคตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือจัดการเจ้าตัวสโนว์แมนนะฮะเพราะว่าตัวสโนว์แมนนี่มันแจกบัฟดีนะเราจะปล่อยให้มันกินเจ้าตัวแลนเซอร์นั้นไปนะครับท้องนางจะได้เสียเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาอาร์บี้ขึ้นก่อนก็ได้นะฮะนะเพราะยังไงเวเวอร์ก็ตีเจ้าตัวแลนเซอร์นั้นไม่ตายอยู่แล้วโอเคครับผมเรียบร้อยนะแจกบัฟอาร์ตนะครับผมนะสุดยอดเลยสำหรับอาร์บี้นะจะทำให้เจนเกตง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็อาร์ตแรงขึ้นง่ายต่อการเก็บนะครับผมนะเห็นไหมมันจะเพิ่มดีเจนเลือดเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะลดกรอกนะครับผมโอเคครับนางเพิ่มดาบมานะโหเจ็บครับเป็นไงครับก็จะโดนเบิร์นเธอละ 2,000 นะฮะผลของโคกุเวเวอร์นั่นเองแต่ว่าก็ได้รับฮิวมา 100,000 คืนมาโอเคสิ่งที่ผมต้องทำก็คือใช้สกิลก่อนนะครับเพิ่มเกราะจริงๆผมไม่อยากให้ทามาโมตายนะเวเวอร์ตายได้นะไม่เท่าไหร่ครับถือว่าดีแล้วล่ะครับที่เวเวอร์รับเคราะห์ไปเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะเพราะผมต้องเก็บประตูนี้ให้ได้นะครับประตูนี่มันมีความสำคัญมากนะครับผมนะถ้าเกิดเอจังได้ไปผมบอกเลยครับว่าฟักอัพสิ่งที่สำคัญก็คือไอ้เจ้าประตูเนี่ยนอกจากจะเพิ่มคริติคอลแล้วนะครับยังฮิวให้เราอีกตั้ง 10,000 นะฮะบวกกับเจนดาวด้วยยังไงเราก็ต้องเก็บให้ได้นะครับผมเนี่ยจำบัฟประตูได้แม่นเลยนะฮะถึงแม้ว่าบัฟตัวอื่นจะจำไม่ได้ก็ตามโอเคครับผมโฮกุไปแล้วไม่แตกนะฮะยังขาดอีกตั้ง 160,000 นะไม่รู้จะตีแตกหรือเปล่าแต่ผมไม่ต้องห่วงว่าการ์ดใบที่3เนี่ยมันจะติดคีย์หรือเปล่านะมันติดแน่นอนนะแล้วตอนนี้ก็มีเสริมความแรงจากบัฟอาร์ตมาอีกซึ่งมันให้เยอะมากนะครับผมนะบางที160,000ก็อาจจะโป๊เช๊เยี่ยมครับผมโอเคฮะเห็นไหมครับได้บัฟตามที่ผมบอกไปเลยโอเคครับโอ้ไมค์วอตนะตัวเมื่อกี้ให้เลือดตั้งประมาณกี่ล้านก็ไม่รู้นะฮะเห็นก็บอกว่า5ล้านนะแต่ว่าพอนางกินมากไปก็จะท้องเสียอย่างที่เห็นนั่นแหละนะฮะโอเคครับผมที่เหลือพวกนี้2ตัวที่มานี่เป็นบัฟเสียหมดนะฮะนางกินแล้วอาจจะดีแต่เรากินแล้วเสียแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกินมันนะฮะก็เก็บเกรดให้ทามาโมกันไปครับจะได้เติมเลือดให้กับเวเวอร์นะครับเวเวอร์จะได้อยู่นานกว่านี้อีกสักกระติ๊ดนึงก็ยังดีโอ้โหอาร์บี้ตีแรงมากเลยครับแค่การอาร์ตใบเดียวได้กี่แสนอะโอเคครับผมฮิวแสนหนึ่งนี่คือก็เยอะอยู่ดีนะมาลดเกรดก่อนฮะยังไม่พร้อมรับมือกับโคกูนางเท่าไหร่โอเคครับแล้วก็เติมเลือดให้เวเวอร์ไปอีกนะฮะไหนดูไหนดิไม่มีอะไรจะสลับดีไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องสลับหรอกมั้งนะก็ใช้โฮกุไปเลยแล้วกันนะครับจะได้รีสกิลด้วยแล้วใบสุดท้ายก็เอาเป็นธรรมโมะแล้วกันนะฮะจะได้เก็บเกรดได้ตลอดมาครับค่ายโกน8ทิศผมสวยฮะสตัน3ว่ะครับ
โอ้โหยอดเยี่ยมฮะเราถูกเวลาได้อีกเทิร์นนึงละสาเหตุที่ผมไม่เอาหมีลินเข้ามาเป็นเพราะว่าหมีลินเนี่ยไม่มีสกิลลบคูลดาวน์นะครับการที่เราจะสามารถหยุดยั้งเอจางไม่ให้กินบัฟได้เนี่ยจะเป็นต้องมีสกิลหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสตันหรือชามคือสำคัญมากนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสดวงแบบ 50-50 ก็ตามนะฮะแต่เราก็มีตัวเลือกที่ดีแค่นี้นะครับผมแต่อาร์บี้เนี่ยผมมาใช้ช่วงหลังนี้มันก็ติดบ่อยนะฮะสำหรับท่าสตันที่2ของหนูอาร์บี้นะครับนะแล้วก็เวเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถไว้ใบที่2หรือ3ได้ฮะถ้าเกิดอยากให้ติดสตันเปอร์เซ็นต์มากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้การันตีว่า 100% นะโอเคครับชาร์เกตให้ทำอโมก่อนครับเต็มพอดีโอเคครับนางกีไปติดช้างครับผมเรียบร้อยฮะมือจะแจกชามนะครับแต่ส่วนเจ้าหมูอันนี้จะแจกพิษนะครับแล้วส่วนหนังสืออันนี้ก็จะแจกควิกนะฮะเป็นหนังสือที่ดีครับเรียนแล้วจะฉลาด โอเคครับผมจะใช้หัวกุของธรรมโมเลยละกันนะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวเวอร์แล้วก็ตามด้วยอาร์บี้นะครับมันก็จะเก็บเจ้าตัวหนังสือได้พอดีสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่ก็คือการเก็บลูกสมุนให้หมดโดยที่หลอดของเอจังยังไม่แตกซึ่งถ้าเกิดหลอดของเอจังแตกแล้วเนี่ยจะมีการบัฟควิกบัฟดาเมจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะตีแรงมากและเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงแต่ก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีการทำเอจังหลอดแตกในช่วงที่เหลือลูกสมุนให้นางกินอยู่เนี่ยบางทีนางอาจจะหยุดตีเรานะฮะแล้วก็ไปโฟกัสกับการกินลูกสมุนแทนหรือไม่นางก็อาจจะตีเราแค่คิดเดียวนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นลูกสมุนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำหลอดแตกตอนที่ไม่มีลูกสมุนเหลือแล้วเนี่ยนางก็จะบัฟดาเมจเต็มๆแล้วก็ตีเรารุนล้วนนะฮะมันก็จะเจ็บหนักหน่อยนะแต่ผมจะลองใช้วิธีการเก็บมอนหมดก่อนที่หลอดหนึ่งแตกแล้วกันนะครับมาลองดูกันดิว่ามันจะผ่านได้ง่ายขึ้นไหมหรือว่าเจ็บหนักกว่าเดิมหมาผมทายโกน8ทิศ4ฝ่ามือนะฮะทุยนมันเนจิเอาล่ะเรียบร้อยครับผมเก็บเต็มเหมือนเดิมฮะกินหมูเข้าไปครับผมติดพิษไปดิรู้สึกว่าหมูตัวนี้ยังไม่ได้ย่างไฟให้สุกๆนะฮะกินไปท้องก็เลยผูกเป็นไงฮะ 51,000 นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเอามาก็จะโดนประมาณ 5,000 นะฮะโอเคครับแล้วตัวแลนเซอร์นะหางแมงป่องตัวนี้เราต้องเก็บให้ได้นะฮะก็ใช้โฮกุของอาร์บี้กันไปนะเพิ่มดาเมจครับเพื่อความชัวร์โอเคนะถ้าเราล้าไม่ได้นี่ผมบอกเลยครับว่าซวยนะครับเพราะมันเป็นดาเมจนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็เอาบัตเตอร์เลยแล้วกันนะฮะจะได้เก็บได้แบบชัวร์สังเกตนะครับพอใส่ CE คุณแม่อินยาให้กับทามาโมแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโฮกุได้ถี่มากนะฮะก็สามารถที่จะดีคูลดาวน์สกิลได้รัวๆนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็แถมได้เลือดอีกครับเติมได้เรื่อยๆฮะชิวๆครับนะไม่ว่าจะเป็นอาร์บี้หรือเวเวอร์ต่างก็มีการอาร์ต3ใบครับซึ่งเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตี้ที่เหมาะสมกันดีครับโอเคครับผมได้บัฟดาบมาละตอนนี้นางก็ต้องกินตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องกระเพาะเบิร์นไปนะสงสัยตัวนี้จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะมันเมล็ดพริกไทยอ่ะกินเข้าไปนะครับแสบปวดแสบปวดร้อนเป็นไงครับรวมเป็นแสนหนึ่งแล้วนะฮะโอเคครับแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลือลูกสมุนแล้วนะฮะแล้วก็จะตีหลอดของเอจังให้แตกแต่ผมขอให้เวเวอร์โฮกุไปก่อนละกันนะเพราะว่านางจะโฮกุใส่เราอยู่แล้วนะฮะหลอดเต็มพอดีนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับนางหลอด2แล้วครับโอ้โหปันติดอีกแล้วเวเวอร์ไปทำกันบ้านใหม่นะนั่นแหละฮะเติมเกตไม่เต็มครับตลอดก็แตกพอดีนะแตก Holy shit นี่ไงครับนางบัฟคีเรียบร้อยครับเวเวอร์ตายในฮิตเดียวฮะนะนี่ยังไม่ทันคีเลยนะฮะบัฟดาเมจล้วนๆนะฮะโอ้โหดูฟอร์เรนเนอร์ผมเห็นไหมฮะมันตีเจ็บมากนะครับผมเอาละครับตอนนี้โจรขาวมาแล้วเดี๋ยวจับสตันมันก่อนเลยโอ้โหนาฬิกาอาร์บี้ไม่ติดอยู่ๆค่าความต้านทานก็สูงซะอย่างนั้นน่ะโอเคครับก่อนจะสลับสตันก่อนดีกว่าไหม Nope
เอ้ย what โอ้เดี๋ยวว่าจะใช้โฮกุของทามาโมะในการรีสกิลนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่ได้แล้วครับเราต้องให้จอร์ดมารับตีนแทนแล้วนะฮะนี่แหละครับนางช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะอยู่ๆกินมากไปก็เลยแบบมีภูมิต้านทานโรคหรือเปล่านะภูมิต้านทานดีบัฟทุกชนิดยังไงอย่างนั้นนะฮะแต่เราก็ไม่ย่อท้อสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอให้นางท้องผูกหรือหิวตายไปเรื่อยนะฮะโอเคครับผมชาร์จเกจให้อาร์บี้ก่อนฮะว่าไม่เต็มอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องรับแดเมจโดยตรงชัวปั๊บถ้าฟันดันดาวมัวผมยอมรับนะว่าเอ็กจานเป็นตัวที่เท่มากเลยนะครับผมนะแต่ว่าความสามารถก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถ้ามันเท่มันดูดีมากอ่ะโอเคครับผมเกจเต็มละโอเคครับลดไปดีทีละแสนแต่ทีละแสนมันยังน้อยไปนะฮะมันยังมีมากกว่านี้อีกแต่เดี๋ยวเราต้องทำให้นางหิวก่อนฮะพอนางไม่มีอะไรตกถึงท้องนะครับนางก็จะร้องจากไปหาความรักความเมตตาโอเคมาชูผมจะให้มาชูแท้งก่อนนะฮะสาเหตุที่ผมเอามาชูร่างนี้มาเพราะว่าผมต้องการให้นางดึงความสนใจของเอจังไว้นะครับคือรับดาเมจแทนอะร่างนี้มันสามารถที่จะแทงให้ได้ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับถึงแม้จะมีข้อเสียก็คือไม่สามารถที่จะเพิ่มโล่แล้วก็บัฟโล่อมตะให้เพื่อนได้ก็ตามนะฮะแต่ก็เอามารับตีนแทนได้อยู่นะครับโอกุกตั้ง 500,000 เลยนะอาร์บี้ทำได้ดีมากหิวครับผมทีนี้ว่าดายฮะเป็นไงล่ะเอ๊ะจังตีใหญ่เลยนะลบบัฟเรียบร้อยแล้วครับผมนะอย่างที่เห็นฮะว่าดูดเท้านี่คือดูดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะตอนนี้นางตีลบบัฟทุกอย่างครับแต่ถ้าเกิดใช้โฮกุจะไม่ลบนะฮะแล้วเราก็ลดเกจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สตันอีกทีเพื่อไม่ให้นางตีนะครับเราต้องรักษาชีวิตของอาร์บี้ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็คือ First Priority ตอนนี้เป็นอาร์บี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นทามาโมะนะมีคนคอยเติมเกจเติมเลือดแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลให้นะทำให้ทีมยื้อได้นานขึ้นครับผมโอเคฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองเสี่ยงดูละมาครับให้ทามาโมะไว้ใบสุดท้ายเผื่อเกจมันจะเต็มโอ้โหอาร์บี้ขาดอีก3เองลูกโอ้โหนี่ขาด4ครับมันติงตองมากปราบปราบปราบโอเคคุณที่เติมเกจให้นะเปรี้ยงเรียบร้อยครับผมสวยฮะโอ้โหฮู้ฮู้เกือบครับยังคงไม่ตายนะฮะเอาละสิ่งที่เราจะทำคืออะไรก็คือใช้โฮกุของทั้ง3ตัวเอ้ย2สินะอาร์บี้ยังขาดอีกตั้ง3นะไม่รู้มันจะเฮ้ยมันจะแหว่งไปทำไมนะมันเติมให้นิดหน่อยมันจะตายใช่มั้ยมาครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้3อาร์ตก็ได้ครับเอาควิกไปบางสุดท้ายมาครับเรียบร้อยโล่ออกมาชูเวอร์ชันโดนเนิร์ฟฮะตอนนี้โอกาสที่จะชนะนี่คือรอให้นางเลือดลดไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือดลดตอนไหนนะผมไม่ได้เช็คบัฟแต่เหมือนมันจะมีนาฬิกาตั้งของมันอยู่ฮะมาโอเคแมลงสัตว์กัดต่อยปับปับปับโอ้โหโคตรแรงโอเคครับผมนางเพิ่มคิกแล้วนะฮะและก็นั่นแหละฮะเรียบร้อยฮะนะผมพยายามยื้อทามาโมะไว้สุดความสามารถแล้วนะไม่ไหวจริงๆครับโอเคครับสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปก็คือนี่ไงล่ะเอานาฬิกาไปกินแล้วก็ทำการแทงให้กับเพื่อนร่วมทีมนะฮะดีนะที่โฮกุนางทะลุเกาะไม่ได้เอาล่ะให้อย่างนั้นเราก็จะให้โจรขาวได้เติมเกจกันนะจะได้ยืนอีกนานเรียบร้อยแล้วฮะก็โตแดงเหมยเข้าไปเต็มๆนะลบติคอลด้วย 260,000
บานะฮะเพราะว่าบัฟดาเมจเราไม่เหลือแล้วกระโดดฟันมาทีปิ๊ง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 อ่อนแอฟันไม่เข้าหรอกเนอะมาฟันก็ปักปักนี่ไงสตันตัวเองแล้วคือนางไม่รอไม่ยอมลดเลือดตัวเองสักทีนะเออแปลกดีปักก็ไม่รู้เหมือนกันจะเติมเกียร์ให้โจรขาวครับโอ้โหแป๊บเดียวเต็มเลยคือมี CE คุณแม่อยู่แล้วนะครับยังมีผลจากครูฝึกได้ผลจากสกิลหนึ่งของอาร์บี้อีกนะมันก็จะชิวๆหน่อยโอเคครับผมเอาการ์ดโจรขาวไว้ใบที่2นะฮะจะได้บัฟเกราะเพิ่มขึ้นมานะอันนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น OC ของโจรขาวแต่ฮิวก็ตามเลเวลของ NP แน่นอนโอเคโคกูของมาชูล่างนี้เนี่ยไม่มีดาบให้นะฮะมาดูกันครับอ๋อที่ OC เพิ่มนี่ดันเป็นฮิวนะฮะฮิวตามหลังครับผมนะไม่ใช่เกาะฮะโอเคครับผมดูเหมือนว่านางจะยังคงสามารถติดต่อได้นี่ไงเรียบร้อยครับนางลดเลือดอีกแล้วนะนางจะเอาโทรศัพท์มากดนะฮะเพราะว่าไม่มีมอนให้กินแล้วนะครับนางเลยต้องโทรสั่งพิซซ่านะฮะแล้วตอนหลังเขาบอกไม่มาส่งแล้วปิดบริการอะไรอย่างงี้นางกินจนแบบกระเพาะทะลุหมดแล้วเนี่ยเห็นเพราะว่ากระเพาะของเอจังก็เปรียบเสมือนกับแบ็คโฮนะฮะสามารถจะดูดกลืนได้ทุกอย่างนางไม่รู้จักคำว่าอิ่มนางสมควรที่จะอยู่7บาปนะคือบาปของความกตกรรมโอ้โหอู้มันแสบสันมากเลยซาร่าอู้หูโอ้โหโอ้โหวิอาบี้โดนเบาอะฮะโอเคแสดงว่าดาเมจคัทก็ยังพอจะใช้ได้อยู่นะแล้วบวกกับความที่นางชนะคลาสด้วยนะครับเอาล่ะฮะจังหวะนี้ก็ต้องดูเท้าอะแล้วก็รับตีนไปนะเราจะได้บอกลามาชูกันแล้วฮะทำได้ดีมากครับล่างนี้นะสามารถที่จะรับเท้าแทนเราได้หลายรอบมากเลยฮะโอเคครับผมและมันก็ถึงจุดจบสำหรับมาชูเจ้าตายแล้วนี่นะฮะจะไม่มีโล่อมตะใช่ไหมตายซะอนาคินจะชื่อมาชูไม่ใช่อนาคินโอเคครับผมนางจะติดต่อสั่งพิซซ่าพิซซ่าบอกปิดบริการและเลือดนางก็เหลือแค่หนึ่งเอาละครับนะจบเกมแล้วครับผมนะ GG Easy นะฮะอันนี้คือลองเล่นแบบเซฟดูนะครับก็คือให้จัดการกับมอนสเตอร์ให้หมดนะฮะก่อนที่เกตแรกของนางจะแตกนะครับก็สามารถที่จะผ่านได้แบบชิวเฉียดนะฮะเกิดใครคิดว่าวิธีนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเกินไปแล้วก็ไม่มีโจรขาวหรือว่าอาร์บี้หรือทามาโมที่คอยซัพพอร์ตก็สามารถใช้วิธีอื่นได้เช่นกันนะฮะโอเคครับผมสวยพี่สวยครับแตกแน่นอนนะฮะแต่ละคนก็จะมีวิธีการเคลียร์ในแบบของตัวเองไปบางบัฟคุณอาจจะลองเก็บดูก็ได้แม้กระทั่งว่าบัฟนั้นมันอาจจะทำให้คุณเสียเลือดก็ตามนะครับเช่นบัฟในการที่จะตีแล้วลบดีบัฟของเขานะครับนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดมันนำมาใช้กับเราก็อาจจะเจ็บตัวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับผมสวัสดีครับ